ฮะและแน่นอนปีหน้านะครับมาแล้วคิวแรกกุมภาพันธ์ที่จะได้เจอกันเลยข่าวนี้เมื่อวานนี้ทันทีที่ปล่อยออกมาคนพูดถึงมีการแชร์กันเยอะมากนะฮะใน Twitter รวมถึงเพจต่างๆมีการพูดถึงกันเยอะนะฮะเพราะหนุ่มคนนี้เขาหล่อเนาะหลายคนรอคอยนะครับคราวที่แล้วเขามาส่วนตัวที่ไทยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรแต่ว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาจัดแฟนมีตติ้งแล้วนะครับสำหรับหนุ่มคิมซันโฮนะฮะหรือว่าหัวหน้าฮงนะครับหนุ่มสุดเทพพร้อมรอยยิ้มสดใสนะครับจากซีรีส์เรื่องโฮมทาวน์ชะชะชะนี่เพราะว่าล่าสุดทางผู้จัดนะครับ247 Entertainment เนี่ยได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วกับการมาพบกับแฟนๆชาวไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคิมซอนโฮนะครับในงานแฟนมีตติ้ง2023คิมซอนโฮเอเชียทัวร์อินไทยแลนด์1 2 3 smile จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ปีหน้าแหละอีกไม่กี่เดือนเอง 3-4 เดือนเองนะฮะที่ควีนศรีบริกิตเนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศรีบริกิตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วปรับปรุงมาใหม่เรียบร้อยกว้างขวางโอ่โถงเลยทีเดียวแล้วเตรียมจะใช้งานเอเปกประชุมเอเปกใช่นะฮะใครที่ไม่อยากพลาดงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะครับเตรียมปักหมุดไว้ได้เลยเพราะเขาจะเจอเปิดจองบัตรในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ10โมงตรงเสาร์หน้าใช่ไหมฮะ19พฤศจิกายนนี้นะครับผ่านช่องทางของเอาทิเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าเว็บไซต์ outticket.com นะครับโดยบัตรประมีราคานะครับสูงสุดอยู่ที่ 6,500 5,500 4,500 3,500 2,500 ลดหลั่นลงมานะครับซึ่งแต่ละราคาก็จะมีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไปเช่นเคยอยู่แล้วนะฮะมีสิทธิพิเศษเยอะมากนะฮะต้องถือว่าถ้าสมมติแฟนเขาเยอะฉันคิดว่าบัตรน่าจะไปเร็วเหมือนกันแล้วราคาก็คือ 6,500 แต่ก็ได้สิทธิพิเศษเยอะเลยนะฮะก็มีทั้งแบบ official poster อย่างเงี้ยมีเซ็นโปสเตอร์ให้ด้วยนะฮะมีกรุ๊ปโฟโต้ด้วยนะเธอบัตรสูงใช่ไหมบัตรราคาแพงอ่ะใช่อ่ะก็รอติดตามกันได้เพราะว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับสำหรับเพื่อนฉันก็แบบเตรียมเลยนางบอกนางจะไปจองให้ได้นางอยากดูมากนางคิดถึงนางชอบเขามากอะไรอย่างนี้ตอนที่เขามาเมืองไทยอ่ะทุกคนก็คือมีความสุขอ่ะคือแฟนๆซีรีส์แฟนๆของคิมซอนโฮในเมืองไทยก็คือมีความสุขคือไปไหนมาไหนในกรุงเทพก็พยายามเดี๋ยวซ้ายแลขวาเพื่อจะเจอเขาริมฟุตบาทอะไรอย่างนี้ไปตามห้างก็พยายามดูนะฮะแต่คราวนี้ไม่ต้องไปตามขนาดนั้นแล้วได้ดูตัวเป็นๆได้ดูกับงานแฟนมีตติ้งได้ฟินกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่ทั้งหมดก็คือเตรียมเถอะเตรียมไปกดบัตรให้ทันแย่งกันกดหน้าดูนะฮะเชื่อเลย